สวัสดีนะครับน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง Real Speed Fishing เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะพามาตกปลาช่อนเหมือนเดิมเลยนะช่วงนี้ก็จะลงปลาช่อนหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะน้ำแดงมากก็เลยหาไหมเป็นคลองหลอดเล็กๆที่มันน้ำกำลังขึ้นนะมันก็จะมีปลาช่อนที่ออกมาจากป่าบ้างนะฮะก็อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็น Speed CT นะฮะกับคู่กับการ Major Carp MSX นะฮะเวท10-16นะครับความยาว 6.6 ครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อชงโฟมหานนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปตกปลาให้กับช่อง Real Speed Fishing ด้วยนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหมายคลองนะฮะเล็กๆคลองหลอดนี่นะมันจะมีผักแบบว่าเนี่ยผักบุ้งอยู่เนี่ยเวลาปลากัดมันก็จะยากหน่อยเดี๋ยวลองตีดูฮะไม่แน่ไม่แน่จับหมายข้างๆลองย้ำๆไปสัก 4-5 ไม้ครับถ้าไม่มีการต่อย้ายเลยผมมีอดีตความแค้นกับหมายนี้อยู่นะโดนไซส์ใหญ่ฮะแต่ว่าเอาตัวไม่ได้เหมือนกัดครับเราก็ต้องขยับไปเรื่อยๆนะเงียบกริบไปแล้วครับกัดแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมช่อนว้าวใส่ดีด้วยโอ้โหตัวเท่าเมื่อวานเลยฮะแต่ว่าตัวนี้จะเล็กกว่าหน่อยนึงนะเบรกยังอ่อนไปอยู่นะเนี่ยโอ้โหนูนขึ้นมาครับผมเลยก้มลงเลยนะโอ้โหโคตรอ้วนเนี่ยตัวเนี้ยนะครับปลาช่อนนะครับไซส์ประมาณ4ขีด5ขีดได้ฮะครึ่งโลเรียบร้อยแล้วครับจับนอนชงฮะหายไปแล้วก็ถือว่ารอดฮะตีไปทีแรกฮะมันไม่ค่อยมีอาการเลยนะย้ำไปสัก3-4ไม้ครับผมเรียบร้อยเลยออกมากัดนูนออกมาผมเลยก้มตัวลงเลยนะฮะเรียบร้อยเลยใสแบบโคตรแม่งเลยฮะไม่เคยได้จากหมายนี้เหมือนกันนะฮะแต่มาตีประมาณ2-3ตีได้อยู่ฮะแต่เงียบๆเลยนะ
มีแต่ช่อนฟอกนะฮะก็เรียบร้อยเลยครับผมกับปลาช่อนไซส์สวยเนี่ยกับรอบตัวนี้เลยนะฮะสตรีทนะครับผมเรียบร้อยเลยครับผมว้าสุดยอดกว่าจะได้ตัวนะฮะตีไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวก็ลุยกันต่อนะครับกราบสวัสดีครับผมนะตั้งตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะอยู่กันที่หมายเดิมหมายที่ผมมาตกเท็กซัสลิกนะครับนี่แหละคลองน้ำไหลข้างหลังนะฮะน้ำใสดีนะฮะคลองนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นผมฟาลั่นของจุดเบ็ดนะครับผมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมผมจะเดินจากตรงสะพานนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดินข้างหลังนะถ้ามันไม่กัดก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนแนวเป็นเท็กซัสลิกนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองเจอเบ็ดก่อนนะฮะว่าผิวน้ำมันจะกัดไหมนะฝนกำลังตกเมื่อคืนนะปลาน่าจะกัดผิวน้ำดีนะปลาน่าจะดุฮะเดี๋ยวลองดูฮะว่าจะมีตัวมากัดเราไหมตรงแนวสาหร่ายตรงนี้ก็มีนะบางทีมันซ่อนอยู่ใต้สาหร่ายนะถึงต้องตีให้ถึงขอบนะฮะมันนอนอยู่ตรงขอบนะฮะปลาช่อนมันหลบน้ำฮะเพราะน้ำมันแรงตอนนี้เราไปฟังนะฮะเราจะยืนตีบนหัวสะพานนี่เลยนะลองเลาะขอบนี่ดูก่อนเลยนะชิบหายปลาแล้วโอ้โหตรงนู้นฮะเงาเรือมันลงอยู่นะคลองนี้ดูลักษณะแล้วดูใหญ่พอสมควรน่าจะเรือลงแบบตีน่าจะมันอยู่นะตีปลาช่อนโอ้โหตรงนั้นฮะน่าจะเป็นปลาช่อนแล้วนะจำไว้เลยตรงนั้นเดี๋ยวเราไปตามล่ามันไงครับว่าจะช้อนเลยฮะตรงโน้นฮะกัดสองสามทีแล้วไปตีได้นะเขาอนุญาตเข้าไปเลยลูกเป็นร้อยครับผมเข้ามาแน่ เข้ามาแน่ๆครับเดี๋ยวต้องหามุมพิชิตเจ้าตัวนั้นก่อนเลยนะฮะตีเดี๋ยวต้องตีออกไปหน่อยนะเดี๋ยวเจอตัวตาฟิเพื่อนไม่กัดครับผมหัวกริ๊บตาม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 น่าจะช่อนนะตัวนี้หัวกล้องก่อนนะพุ่งออกมาแล้วตรงนี้ฮะเมื่อกี้โอ้มันก็จุบเบาเกินเครียดดูดเบาๆฮะปลาช่อนครับผมก่อนจะเจอตัวเดี๋ยวลองเลี้ยวๆดูเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันกลับมากัดอีกทีนะจุบเบามากหายเลยเนาะใส่ปั่นฮะล้อมหกเงี้ยนเงี้ยนเลยจะสุดทางแล้วนะถ้าสุดทางเดี๋ยวก็ขากลับอาจจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นลิกดูนะอุ้ยอยู่นี่ฮะปลาช็อกเกอร์หางอยู่ในรูเนี่ยก็ดูโหดูฮะ
มันเป็นรูปลาช็อกเกอร์ครับผมโอ้โหผมนึกว่าปลาช่อนตั้งนานนะเดี๋ยวตรงนี้ฮะซุ้มนี้เคยโดนอยู่เดี๋ยวลองดูนะเหมือนมีอาการว่ะเหมือนมีอาการครับผมน้ำขุ่นเลยนะเดี๋ยวตีไม่ถึงเดี๋ยวต้องตีให้ถึงฝั่งเลยฮะเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยครับผมว่าเลยฮะมุมนี้มันมีตัวโอเคโอเคเรียบร้อยเลยครับช่อนคาบเหยื่อวิ่งไปยาวเลยฮะคลิปตัวนี้โอ้โหกว่าจะโดนฮะประมาณ1ชั่วโมงแล้วตัวนี้เรียบร้อยเลยฮะตัวแรกนะฮะตัวของวันนี้นะของเช้านี้กัดฟ้าลั่นทรงเจิกเบ็ดฮะโอ้โหผมว่าแล้วนะมันมีตัวฮะเพราะว่าเราตีไปทีแรกฮะมีอาการขึ้นขยับนะฮะแล้วก็ทีนี้ฮะผมก็เลยลองตีไปอีกครับเห็นน้ำของคุณนะฮะตกปุ๊บมันอมแล้วมันวิ่งเลยฮะวิ่งทางขวานะผมก็เลยส่งสักแป๊บนะแล้วก็วัดเลยครับผมเรียบร้อยครับกับตัวนี้ฮะสตีท CT ฮะ FV TW กับเนี้ยฟาลันฮะโอ้ใจเย็นลูกโอ้โหเลือดติดแขนคือทะลุเลยฮะเนี่ยน่าจะขอ 3O 4O น่าจะ 3O ครับตัวนี้เรียบร้อยครับช่อนช่อนสวยเลยนะครับผมเต็มแก้มโอเคครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนฮะเดี๋ยวจะปล่อยไม่ปล่อยหนึ่งทีนึงเดี๋ยวขอดูทีนึงโอเคครับสำเร็จฮะรอดแห้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยครับผมเก็บปลาแป๊บนึงนะโอเคมันมีคนมาตีด้วยโบกัดแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหเฮียตอนแรกนึกว่ากัดไม่โดนโอ้โหมันกัดแล้วมันนิ่งครับโอ้พลาดเลยมันกัดแล้วมันนิ่งครับผมก็เลยไม่ได้วัดนะจะลองเช็คสายดูมันย้อนกลับมาทางนี้ครับโอ้พลาดเลยอุตส่าห์กัดโดนแล้วนะผมเห็นมันจิบน้ำตรงนี้ฮะผมก็เลยลองตีไปดูนะเรียบร้อยเลยลองดูนะจะโดนก่อนเราก็ย้ายกันมาอีกหมายแล้วครับเป็นหมายข้างทางเลยเป็นหมายแรกๆที่ผมเคยมาเลยนะตามครับผมเห็นไหมปลาปกปลาปกโอ้ลุดโอ้โหสายวิ่งอย่างสวยโอ้โหหางขาดเลยดูโอ้โหวัดยังไม่ขึ้นเลยนะฮะต้องเปิดต้องปรับเบรกอีกหน่อยนะโอ้โหผมกดตึงเกินผมกลัวสายขาดนะแต่มันก็โอ้โหโหกัดยังสวยอะช็อตกัดพลาดได้ไงเนี่ยโอเคลองลองน้ำเล็กๆนะ
อุ้ยกัดแล้วอุ้ยกัดกัดกัดมันติดพากรครับผมเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวน่าจะกัดอยู่นะไม้นี้เฮ้ยกัดเฉยปลาอะไรอยู่ปลาตกใจครับพุ่งไปเลยแสดงว่ามันนอนอยู่แถวนี้นะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเลยไซดีด้วยครับเรียบร้อยเลยโอ้ไซดีด้วยโอ้โหว่าแล้วนะต้องมีฮะต้องมีเมื่อกี้มันตกใจมันพุ่งจากร่องเล็กๆเนี่ยพุ่งเข้ามานะผมก็เลยตีสวนทางมาเลยนะเรียบร้อยเลยโอ้โหไซดีด้วยครับผมเป็นหมายนี้เลยฮะนะร่องน้ำเล็กๆแล้วโอ้ยเนียนเฉยจะกลับบ้านเป็นเงี้ยลูกไปปลานะโอ้โหเข้ากระโหลกทะลุแล้วนะเนี่ยไปปลาสุดยอดเลยครับผมก็จะโดนนะผมโอ้โหโอ้โหไปมาหลายหมายมากเลยนะก็จะโดนเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่สุดยอดหายากแต่บรรยากาศดีนะเนี่ยแดดนี้นะแต่บางที่มันก็ไม่กัดนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคถือว่ารอดละวันนี้โอเคเดี๋ยวไปตกกันต่อเลยครับเดี๋ยวตัวนี้เก็บไปนะท่อนขึ้นมาโอ้เปียกโอเคสำหรับทริปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กันด้วยนะครับไปเจอกัน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ